สวัสดีรอบ2นะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงที่2นี้เช่นเคยค่ะหลังจากที่ช่วงแรกเราเริ่มต้นกันไปแล้วก็ฟังสาระกันไปแล้วรวมทั้งฟังเพลงด้วยจาก Love Compass นะคะช่วงที่2เป็นช่วงที่ทุกคนรอคอยนะคะพบกับครูอ้อยถิตินาณพัทลุงค่ะครูขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ๊ยร้อยวันจินดานะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ครูมีเรื่องมาเล่าให้ฟังค่ะมีคำถามมาทาง SMS แล้วก็ทางหน้าเพจเข็มทิศชีวิตเยอะมากนะคะว่าครูอ้อยเราอึดอัดมากเลยเบื่องานที่ทำเงินเดือนน้อยชักหน้าไม่ถึงหลังขายวิญญาณให้กับเขาการเมืองในสำนักงานมโหฬารผู้ฟังลองนึกดูนะคะการเมืองในสำนักงานเยอะมากเดินไปปุ๊บเช้าก็นินทากันแทงกันข้างหลังแย่งกันเอาผลงานยุยงให้คนอื่นเกลียดกันไปขะเกลียดกันมาเงินเดือนน้อยได้เงินเดือนมาก็คือผ่อนบ้านผ่อนรถจ่ายค่าน้ำมันแต่งตัวมาทำงานกินข้าวหมดพอดีแล้วคือเพื่ออะไรแต่ที่สำคัญคือมีความทุกข์ทรมานใจกว่านั้นอีกแล้วเพื่อนร่วมงานก็กลั่นแกล้งจนเราต้องมีปมทางใจหลายคนเขียนมาถามนะคะจริงๆ SMS เรียงยาวเหยียดเลยว่าจะทำไงดีเพราะว่าถ้าเราไม่ทนเนี่ยเราก็ไม่รู้จะไปทำอะไรต่อสิ่งหนึ่งค่ะครูคิดว่างานอ่ะมันเป็นเวลาทั้งหมดเกือบทั้งหมดของชีวิตเราเลยแล้วถ้าเราไม่รู้สึกดีกับเวลาที่เราทำงานนะคะเราก็จะไม่รู้สึกดีกับที่บ้านถ้าเราไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเราท็อปฟอร์มแล้วทำบางอย่างได้อย่างดียอดเยี่ยมมากเนี่ยเราก็จะกลับไปเป็นคนที่น่าเบื่อที่บ้านถ้าเรากำลังล้มเหลวกับงานของเราเราก็จะไปล้มเหลวกับความรักของเราได้ง่ายมากเลยครูกำลังจะบอกว่าไม่ว่าเราจะรู้สึกไม่ดีเรื่องอะไรก็ตามมันจะเป็นเหมือนกับทุกมิติก็จะกลายเป็นเรื่องไม่ดีไปด้วยใช่ค่ะเพราะว่าระดับพลังงานของเราอ่ะจะดึงดูดสิ่งที่ตรงกันกับระดับพลังงานของเราอันนั้นเนี่ยเข้ามาในชีวิตพอเราระดับพลังงานดีมีความสุขน่ารักสนุกสนานเราก็ดึงดูดคนน่ารักสนุกสนานเข้ามาดึงดูดงานสนุกสนานเข้ามาถ้าเรารู้สึกมั่งคั่งเหลือเฟือพร้อมที่จะแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นเราก็จะได้รับอะไรที่มั่งคั่งเหลือเฟือยิ่งใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณภาพในใจของเราสำคัญมากแล้วครูค่ะไม่อยากให้พวกเราจะต้องอยู่กับอะไรแบบรู้สึกยอมจำนนเราสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้แต่เราจะต้องวางใจว่าเราอยู่เพราะว่าเรารักมันเราจะต้องหาบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามีมุมที่เรารักที่มันใช่ที่มันเป็นความหมายของการดำรงอยู่มนุษย์อะค่ะไม่ได้ทำงานเพื่อเลี้ยงกายแต่เราทำงานเพื่อเลี้ยงใจแล้วระดับของการทำงานอะบางคนทำแค่เพื่อหาเงินเช้ากินค่ำบางคนแค่ทำเพราะมันเป็นอาชีพเพราะว่าเรียนมาแต่บางคนอะค่ะทำเพราะว่ามันเป็นความหมายทั้งหมดของการดำรงอยู่ของเราถึงไม่ได้ตังค์ก็จะทำเพราะว่าตื่นขึ้นมาแล้วอยากทำมันรักมันต่อให้เสียตังค์ก็ทำอยากที่จะทำมันจริงไหมอุ้ยเสียตังค์ก็อยากจะร้องเพลงใช่ไหมคะใช่อะแล้ววันนี้ค่ะเรามีผู้ชายท่านนึงนะคะซึ่งเคยทำงานในบริษัทแบบถวายชีวิตเลยแล้วก็เจอกับบาดแผลซ้ำเยอะมากแล้วเคยเป็นเหมือนคุณฟังหลายท่านในนี้เลยนะคะขอต้อนรับคุณโอมนะคะสวัสดีคุณโอมค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้แขกรับเชิญเราเป็นหนุ่มหล่ออีกแล้วนะคะขอบคุณครับชาวเก็บพิษผู้ชายเยอะนั่นน่ะสิคะค่ะคุณโอมเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าตอนอยู่ที่บริษัทเจอเรื่องราวอะไรมาคะก็ก่อนหน้าที่จะมาเปิดบริษัทเป็นของตัวเองครับก็เป็นลูกจ้างเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไคตงแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเราอยู่กับเขามาตั้งแต่การเซตอัพบริษัทนะครับจนกระทั่งบริษัทก็มีการเติบโตมียอดขายก็อยู่ในระดับเป็นพันล้านบาทต่อปีนะครับซึ่งแต่พอเราทำงานไปสักระยะนึงเนี่ยเราก็เจอปัญหาก็คือในเรื่องของนโยบายการบริหารงานบางอย่างเนี่ยครับก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งถามว่าเราเห็นด้วยไหมเราก็ไม่ได้เห็นด้วยแต่เราเองก็อดทนที่จะทำเรามีความรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเราก็ทำงานไปเลยครับแล้วก็เราซึ่งเราก็สามารถทำออกมาให้มันเติบโตได้อยู่ในระดับหนึ่งครับแต่ว่าจากสิ่งที่เราไม่ได้เห็นด้วยเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดปัญหาในธุรกิจเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำให้ปัญหามันก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วกลายเป็นว่าตัวเราเองเนี่ยก็เป็นฝ่ายที่ต้องไปออกหน้าในการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาทำตัวเป็นฮีโร่ครับแล้วก็แบบไปแก้ปัญหาให้เขาแก้ไปแก้มาสุดท้ายเข้าเนื้อก็มีเดือดร้อนเองก็มีอะไรเงี้ยครับจนกระทั่งมีความรู้สึกแบบมันเริ่มเบื่อจากในเรื่องของธุรกิจขายตรงเนี่ยซึ่งผมอยู่ในวงการประมาณ20กว่าปีซึ่งเราค่อนข้างเชื่อแล้วก็ศรัทธาเคยเป็นนักธุรกิจเคยเป็นสมาชิกที่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งเป็นผู้บริหารเราก็ทำให้บริษัทเติบโตเรามีความรู้สึกว่าเราอินกับเรื่องนี้มากแต่พอเราเจอปัญหาแบบนี้ปุ๊บซ้ำๆๆๆ เราเริ่มรู้สึกล้าแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามันเป็น
หรือว่าเอ๊ะหรือว่าธุรกิจนี้มันจะไม่ดีจากสิ่งที่เราเคยศรัทธามาตลอดบอกคนอื่นว่ามันดีตลอดเราเกิดความรู้สึกว่าไม่ค่อยดีแล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้มันต้องแย่แบบนี้จนกระทั่งทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรารู้สึกถดถอยกับตัวเองมากๆครับว่าพลังในการทำงานมันก็เริ่มเหมือนจะลดลงอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกแย่กับตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆครับก็เลยตัดสินใจที่ว่าจะต้องหาทางออกแล้วอะไรอย่างครับซึ่งก็ตัดสินใจจะออกลาออกดีไหมออกมาทำอะไรหรือว่าออกไปทำอย่างอื่นดีไหมถ้าเกิดออกมาทำธุรกิจขายตรงแข่งกับเขาเดี๋ยวเขาจะหาว่าเนรคุณหรือเปล่าคือคิดเยอะมากครับจนกระทั่งว่าแบบก็ไม่ตัดสินใจสักทีคิดว่าจะลาออกเนี่ยอยู่ประมาณเกือบปีครับโดยที่แต่ก็ยังทำงานแบบเต็มที่แต่ว่าพอกลับมาที่บ้านเราก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเรามานั่งจมว่าเฮ้ยหรือว่าเราจะเป็นอย่างนั้นดีหรือจะทำอย่างนี้ดีจนกระทั่งแบบรู้สึกแย่ครับแล้วสุดท้ายเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เราต้องเดือดร้อนมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งก็มาเจอครูอ้อยก็มาเจอครูอ้อยคือถ้าไม่รู้สึกแย่จริงๆก็จะไม่ค่อยมาเจอครูอ้อยกันครูอ้อยรู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะอุ้ยนะของอุ้ยก็เต็มที่เลยใช่ไหมคะที่สุดแล้วที่สุดแล้วที่สุดแล้วรู้สึกน่าชื่นใจนะตอนนั้นแย่เต็มที่แต่อมไปในวันที่ครูพูดที่พารากอนฮอลล์ในซูเปอร์ทอล์คซึ่งจริงวันนั้นเนี่ยเป็นแบบให้กับประชาชนทั่วไปเยอะมากค่ะบัตร900บาทค่าพารากอนฮอลล์ก็ไม่พอแล้วมีคนช่วยจ่ายตังค่าสถานที่ให้คนก็ไปกันมหาศาลอมก็อยู่ตรงนั้นใช่ครับตอนนั้นก็คือตอนที่แรกได้ดูใน YouTube อะไรเงี้ยครับของครูแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งในชีวิตอะถ้าเกิดก่อนเราตัดสินใจจะทำอะไรก็ตามหรือไม่ทำอะไรก็ตามหรือว่าก่อนจะตายอะต้องไปฟังให้ได้ก็เลยตัดสินใจที่ว่าพอดีมีงานที่นั่นซึ่งไม่รู้หรอกว่าใครเป็นผู้สปอนเซอร์หลักหรือว่าใครอะไรยังไงบัตรเขามีราคาเท่าไหร่ไม่ทราบรู้แค่ว่ามันมีเราก็จองผ่านไทยติเก็ตเมเจอร์เลยครับ 3,900 ครับแถวแรกเลย อยู่แถวหน้าสุดเลย ใช่แล้วบังเอิญมันว่างตรงนั้นพอดีให้เราได้นั่งอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าโชคดีมากแล้วก็เลยไปฟังครูครับที่พารากอนหอก็สิ่งแรกที่ได้สัมผัสเลยก็คือว่าคือจริงๆตั้งแต่ครูให้ทำกิจกรรมแรกผมก็น้ำตาไหลแล้ว ผมก็น้ำตาแตกแล้วเพราะว่าคือครูให้กอดตัวเองแล้วกอดคนรอบข้าง แล้วก็รู้จักเราได้สัมผัสถึงการปลอบประโลมตัวเองว่าเฮ้ยทุกอย่างมันจะผ่านไปด้วยดีนะอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นคือต้องบอกเลยว่าปัญหาที่มันรุมเรานี่มันเยอะมาก เยอะมากจนแบบเรารู้สึกจะไม่ไหวละก็แล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ฟังจบวันนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมได้เกิดการตัดสินใจเลยก็คือคือวันนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมได้เนื้อหาไปเนี่ยมันเหมือนเป็นการตอกย้ำให้เราต้องกลับมาถามตัวเองในสิ่งที่เอ้ยวันนี้เราต้องการอะไรเราอยากจะเป็นอะไรแล้ววันนั้นเนี่ยผมออกมาผมพบได้เลยว่าผมเจอ3สิ่งที่ดีมากๆที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเราได้คนเจอ3สิ่งในชีวิตก็คือสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราทำได้ดีแล้วก็สิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยมันแบบมันดีแบบพิเศษที่เรียกว่าต้องเราเท่านั้นน่ะที่จะทำก็เลยว่าเลยวัดใจตัวเองเลยว่าถ้าเราไม่ทำแล้วคนอื่นทำล่ะเราจะยอมเสียโอกาสนี้ไปเหรอถ้าวันนี้มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าถ้าเราไม่ได้ทำชีวิตเราจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเราทำแล้วเนี่ยโอเคมันจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เรารู้แค่ว่าเราจะทำอะไรอย่างมีความสุขก็เลยตัดสินใจออกมาลาออกเลยครับหลังจากที่ปีนึงคือตัดสินใจครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วก็ไม่ออกตัวเองวนเวียนไปมาใช่ครับก็ตัดสินใจออกมาลาออกแล้วก็เปิดธุรกิจของตัวเองครับแล้วหลังจากพอลาออกแล้วเปิดธุรกิจแล้วมหัศจรรย์มากนะคะไม่รู้ไหมคะว่าภายใน8เดือน1ปี6เดือนแรกก็ทะลุ100ล้านครับ6เดือนแรกทะลุ100ล้านค่ะฟังเลยโหครูอ้อยไม่ต้องพูดนะคะว่าความสำเร็จของคนจำนวนเยอะมากเนี่ยมหาศาลนะคะมหาศาลแล้วจริงๆแล้วนับไม่ถ้วนเลยด้วยซ้ำทุกคนที่มานั่งพูดคุณผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ไงอ่ะที่คนพูดกันเรื่อง10ล้านหรือ100ล้านกันแบบง่ายดายมากครูขอย้ำอีกครั้งนะคะคนเหล่านี้ค่ะเขาทำมันจากหนึ่งสิ่งที่เขาต้องทำเลยคือเขากลับไปรักพ่อแม่เขาชาวเข็มทิศชีวิตทุกคนที่เขารวยขึ้นมาคืนหนึ่งเขากลับไปทำความเข้าใจกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะอมใช่ครับแล้วสองอะค่ะเขาลงมือคิดเพื่อผู้อื่นแต่เขาคิดเพื่อตัวเขาเองด้วยการรักษาใจให้ดีอมจะพูดเรื่องดีๆคิดเรื่องดีๆ
มีความสุขกับเรื่องดีๆทุกวันเขาอะอยู่ในแดนบวกสม่ำเสมอแล้ว3คือตั้งเป้าหมายเลยว่าโอเคจะต้องทำ100ล้านให้ได้6เดือนแล้วลงมือทำมันทุกวันไม่ปล่อยชีวิตให้นั่งเล่น Facebook ทำนู่นทำนี่เลยคือไม่ใช่ว่าตั้งเป้าหมายว่าอยากมี100ล้านแล้วก็นั่งอยู่เฉยๆไม่ใช่มีคนเยอะมากที่ตั้งเป้าหมายว่าเออฉันจะรวยแต่ไม่เคยลุกขึ้นมาทำอะไรแต่พวกเราอะค่ะจะถูกบ่มเลยว่าคุณทำได้แล้วโอมอะค่ะทำ100ล้านเนี่ยด้วยความคิดว่าจะมีคนได้รับประโยชน์จากมันเยอะครอบครัวเล็กครอบครัวน้อยคนยากคนจนก็จะร่ำรวยขึ้นมาจากสิ่งที่โอมทำใช่ไหมคะโอมเห็นภาพชัดว่าเขามีความมั่นคงชัดเจนครับเพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าคือผมเองเคยเป็นคนที่เป็นเหมือนเป็นสมาชิกที่เขาทำธุรกิจมาก่อนที่เราจะมาเป็นผู้บริหารและผู้ประกอบการเราเคยสัมผัสถึงการมีรายได้แบบเกือบ7หลักต่อเดือนอย่างเงี้ยครับซึ่งเราสามารถทำได้จากเราที่ก็ไม่ได้เก่งอะไรเลยในตอนนั้นแต่เราก็เลยมองว่าเป็นธุรกิจที่มันเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงๆนะถ้าเราตั้งใจทำให้เป็นธุรกิจที่ดีเนี่ยเราก็เชื่อว่ามันต่อเติมชีวิตคนได้จริงๆต่อให้คนอื่นเขาอาจจะมองธุรกิจขายตรงในแง่ลบบ้างบวกบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่เรามองว่ามันขึ้นอยู่กับว่าวันนี้มันมีหลายบริษัทเยอะแยะมากมายแต่วันนี้ถ้าเราทำให้มันเป็นธุรกิจที่ดีเราก็สามารถทำได้ครับใช่ค่ะมันมีวิธีการวางใจใช่ไหมคะด้วยการที่เราเห็นว่าเราช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นได้ทานอาหารที่ดีๆทานวิตามินที่ดีๆสุขภาพแข็งแรงขึ้นเราก็มีความสุขที่จะได้ทำแล้วเราก็จะทำได้ดีอย่างยอดเยี่ยมอมทำไปร้อยล้านใน6เดือนแล้ว1ปีหลังจากนั้นก็1ปีหลังจากนั้นก็ยอดมันก็ทะลุ200ล้านครับตอนนี้ผ่านมาประมาณปีครึ่งก็เกิน3กำลังจะแตะ300ล้านนะครับแตะ300ล้านนะคะสุดยอดจุดเริ่มต้นตอนที่อมเห็นว่าเราอ่ะมักจะในอดีตมักจะไปยอมคนอื่นไปให้คนอื่นทำไม่ดีกับเราครับปมที่อมไปเห็นในห้องเรียนเข็มทิศคือครับก็หลังจากที่ผ่านพารากอนหอแล้วก็มาเรียนในห้องเรียนเข็มทิศอะครับแล้วก็คือสิ่งที่เห็นในห้องเรียนเข็มทิศแล้วคือว่าครูได้ย้อนให้เราไปเห็นในวัยเด็กของเราว่ามันเกิดขึ้นอะไรในชีวิตของเราบ้างครับก็คือตอนเป็นเด็กเนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับก็จะเราก็อยู่บ้านที่แยกออกมาแต่ว่ามันจะเหมือนแบบในทุกสัปดาห์เนี่ยจะต้องมีมหกรรมรวมญาติก็คือจะต้องไปที่บ้านคุณปู่คุณย่าบางทีก็ไปทานข้าวไปอะไรกันเนี่ยซึ่งก็จะหูแบบ20-30คนนะครับแล้วคุณน้าคุณอาคุณลุงคุณป้าเนี่ยเขาก็จะมีลูกซึ่งก็จะอยู่ในเหมือนเป็นลูกพี่ลูกน้องรุ่นราวคราวเดียวกันหมดซึ่งพอไปรวมกลุ่มตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติมากซึ่งหลายคนจะต้องเจอการเปรียบเทียบเพราะทุกคนอยู่ในวัยเรียนที่แบบห่างกันปี2ปีปี2ปีครับก็เหมือนรุ่นราวคราวเดียวกันแล้วถูกเปรียบเทียบตลอดเวลาเช่นอ่ะเทอมนี้ใครสอบได้ที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอะไรยังไงซึ่งนี่เป็นมหกรรมของคนไทยเซ็งมากเป็นมหกรรมของคนไทยทุกอาทิตย์คือซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าในเทอมที่เราสอบได้ลำดับที่1เนี่ยเราก็โอเคแฮปปี้ไงแต่ว่าคือมันเป็นความรู้สึกเพียงแค่แบบเราทำได้แค่เสมอตัวแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราร่วงลงมาหรือว่าแบบเจอเลข2ตัวเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหแบบมันมีความรู้สึกแบบคือเหมือนอับอายนะครับเราก็รู้สึกอับอายแทนแล้วก็คำพูดของญาติๆที่เขาพูดอะไรเงี้ยครับก็จะอวดลูกตัวเองไงซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของเขาอะไรเงี้ยแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเราก็ไม่อยากให้พ่อแม่เราเสียหน้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่เราก็มักจะเจอว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราทำพลาดบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งบางทีเราแบบมองว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะร้ายแรงมากเงี้ยครับบางทีก็จะมีคำพูดของคุณพ่ออะไรเงี้ยครับที่ท่านก็มักจะใช้คำพูดที่อาจจะเป็นคำพูดติดปากท่านอะไรเงี้ยครับว่าทำไมเป็นคนแบบนี้ซึ่งในตอนนั้นในตอนที่ผมเป็นเด็กอ่ะมันมีความรู้สึกแบบเรามึนงงมากอ่ะเอ้ยแล้วเราต้องเป็นคนแบบไหนเราต้องเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยเราจะต้องทำตัวยังไงถึงจะเป็นที่รักอะไรเงี้ยครับคือก็เลยพยายามที่จะทำตัวแบบเป็นคนดีเสียสละใครเอาอะไรมายัดให้ก็ยอมไปหมดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อให้รับการยอมรับนะครับแล้วก็เลยกลายเป็นว่ามีปัญหาเมื่อไหร่ฉันจะอยู่ที่นั่นเป็นฮีโร่ไปแก้ให้เขาทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้เกี่ยวเลย อะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ตอนที่เขาแย่ๆแต่พอเขาดีปุ๊บเขาลืมเราเลยถูกต้องครับตลอดเลยนะคะยินดีต้อนรับสู่คลับของพี่อุ้ยนะคะประธานชมรมนะคะคุณผู้ฟังสังเกตไหมคะกี่ครั้งคะเวลาที่คนมีปัญหาปุ๊บเรายื่นมือยื่นกระเป๋าตังของเราเอาตัวเอาหัวใจของเราเข้าไปรับเขาแล้วพอเขารอดเขาได้สิ่งดีๆกลายเป็นว่าสิ่งที่คุณผู้ฟังทำลงไปอ่ะมันไม่ดีกับเขาเขาไม่ซาบซึ้งยังไม่พอเขารู้สึกว่าเราทำร้ายเขาซะด้วยซ้ำแล้วคุณผู้ฟังเป็นไงคะเสียใจเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกหลายท่านวันนี้นะคะทั้งคุณโอมทั้งพี่อุ้ยนั่งอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะเป็นเหมือนกันลงเรือลำเดียวกันแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเราเนี่ยทำไม่ถูกเองใช่ครับกลับมาคิดใหม่ใช่หรือเราจะทำไม่ดีซะเลยซะเลยอะไรอย่างเงี้ยเริ่มสงสัยในตัวเองสงสัยในตัวเองสงสัยแต่เป็นไงคะทำต่อให้เขาเหยียบย่ำต่อไปเป็นผมเช็ดเท้าทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะ
ให้เราอ่ะรู้สึกว่าเราเป็นคนดีแล้วอย่างที่คุณโอมเล่านะคะเกิดจากเหตุการณ์บางอย่างที่เด็กตัวเล็กๆคนนึงอ่ะอาจจะทําแก้วแตกทําของหักหรือทําบางอย่างไปตอนเด็กแล้วทําให้พ่อแม่ค่ะเขาอาจจะเผลอพูดว่าลูกทําแบบนี้ลูกไม่ดีเลยจริงๆอ่ะค่ะการกระทำเป็นคนละเรื่องเลยกับตัวตนของเราเป็นคนละส่วนกันเดี๋ยวครูจะมาเล่าเรื่องนี้ต่อนะคะเพราะคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะเป็นแบบนี้ดีไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคำถามใน SMS เนี่ยก็คล้ายๆกันนะคะครูคะเพราะฉะนั้นหลายเรื่องทีเดียวเดี๋ยวครูจะพักก่อนช่วงนี้แล้วก็จะมาตอบกันช่วงหน้านะคะอย่าไปไหนนะคะเมื่อกี้เราได้ฟังไปแล้วเลยว่าทำไมเราถึงได้ไปยอมคนอื่นหลายสิ่งหลายอย่างเหล่านี้อมก็ได้ไปเห็นว่าตอนเด็กๆที่พ่อแม่ตำหนิเราแล้วเด็กคนนั้นเด็กเล็กอะค่ะก็จะรู้สึกว่าเหมือนเขาตำหนิตัวตนของเราว่าทำไมลูกเป็นคนแบบนี้ลูกก็เลยพยายามจะเป็นคนบางแบบให้คนอื่นรักใช่ครับก็พยายามที่จะทำดีอะครับเพื่อที่ก็เรียกว่าอะไรที่เรามองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเราก็พยายามจะทำแต่เวลาเราทำแล้วเรากลับมีความรู้สึกว่ามันไม่อิ่มมันมีความรู้สึกแบบเหมือนยิ่งทำมันยิ่งขาดมันยิ่งทำมันยิ่งหายอะครับจนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่าหรือเราจะหยุดทำดีหรือบางทีก็ลองทำอะไรแบบเขาเรียกว่าเราจะลองทำเร็วบ้างก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับตรงนี้คุณผู้ฟังหลายคนอาจจะเอ๊ะแล้วตกลงจะยังไงจะให้ทำยังไงทำดีค่ะแต่ทำดีเพราะว่าเรารักที่จะทำแล้วก็มีความสุขเมื่อก่อนทำระหว่างทำแล้วก็หลังทำเราอะค่ะเมื่อไหร่ที่เราเกิดมีความสุขว่าเราอยากทำอันเนี้ยเพราะว่าอยากให้คนอื่นรักอะแล้วเรากลัวเขาไม่รักอะเขาจะไม่รักคุณผู้ฟังสังเกตไหมคะเวลาที่กลัวคนตัดสินว่าฉันจะลงมือทำเป้าหมายเนี่ยแล้วเราไม่กล้าประกาศเป้าหมายออกมาเพราะว่ากลัวเดี๋ยวทำได้ไม่ถึงเป้าแล้วคนจะดูถูกกลัวคนตัดสินกลัวคนไม่รักกลัวคนว่าเราไม่เก่งจนเราไม่กล้าลงมือทำอะไรแล้วคุณผู้ฟังสังเกตไหมคะหลักของเข็มทิศชีวิตคือสิ่งที่คุณกลัวคุณจะได้รับมันคุณกลัวคนไม่รักคุณกลัวคนตัดสินคุณกลัวคนว่าคุณไม่เก่งคุณโดนหมดเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอมก็โดนหมดเลยเหมือนกันโดนครับโดนหมดเลยที่กลัวต่อให้ทำดีขนาดไหนก็โดนครับก็โดนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องย้อนกลับมาเลยว่าโอเคถ้าเรารอฟังแต่เสียงภายนอกมันไม่เวิร์กละทำยังไงอ่ะที่เราจะทำความดีเพราะเราทำแล้วอมก็ลงมือใหม่ฟังเสียงภายในทำตามหลักการตามหลักสัจธรรมของโลกเลยเราทำดีแล้วเราพอใจในความดีของเราตั้งเป้าหมายแล้วลงมือทำถูกต้องครับก็จริงๆแล้วพอหลังจากที่เราเห็นภาพตัวเองในอดีตนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับไปทำความเข้าใจก็คือว่าไปคลายปมระหว่างคุณพ่อคุณแม่เราที่เราเจอทุกสิ่งทุกอย่างครับทำให้เรามองเห็นได้เลยว่าในวันนั้นเนี่ยที่เขาพูดอย่างนั้นกับเราหรือวันที่เขาตีเราอย่างเงี้ยครับโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องตีเราเนี่ยมันกลายเป็นว่าคือเราเข้าใจว่าอ๋อจริงๆที่เขากำลังทำอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเป็นห่วงเราเขารักเรานะเขาไม่อยากให้เราเกิดความผิดพลาดเหมือนอย่างที่เขาเคยเจอแล้วซึ่งเราเองก็รู้มาตลอดอยู่แล้วว่าครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่แต่ก่อนก็ไม่ได้ร่ำรวยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็มีฐานะที่ยากจนลูกแบบ 7-8 คนก็ต้องแบบแข่งกันต้องแบบทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาเลี้ยงเรามาได้ถึงขนาดนี้แล้วคุณพ่อเป็นคนที่ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เจ้าชู้เลยแล้วเขาดีถึงขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยครับเราก็ทำความเข้าใจกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วก็เราก็เลยตัดสินใจที่จะกลับไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่มากขึ้นก็กลับไปบอกรักกลับไปหาเขาจากแต่ก่อนเนี่ยคือบ้านผมอยู่ลาดพร้าวครับคุณพ่อคุณแม่อยู่มีนบุรีปีนึงไม่ไปเลยโอ้โห คือมันมีความรู้สึกเหมือนเราไม่ใช่ว่าเราไม่รักไม่คิดถึงเขานะครับแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าเหมือนเราอยากดีกว่านี้ก่อนอ่ะเราค่อยไปหาเขาอยากดีกว่านี้ก่อนเราค่อยไปหาเขาแต่สุดท้ายแล้วเราก็ไปหาเขาซึ่งแบบเราไม่ได้มีความจำเป็นต้องเป็นคนที่ดีสุดในตอนนั้นแต่พ่อแม่ก็คือแบบก็โอเคกับเราทุกสิ่งทุกอย่างใช่ครับนี่ตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยนะคะคุณฟังลองดูนะคะว่าพอทันทีที่อมเข้าใจค่ะอมกลับไปรักแล้วก็เข้าใจคุณพ่อคุณแม่แล้วที่ยิ่งกว่านั้นก็คือว่าคุณผู้ฟังหลายคนก็จะเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเอ้ยเรารู้นะว่าพ่อแม่รักเราอ่ะครูขอบอกค่ะมันรู้คนละเรื่องกันทุกคนก็รู้ทั้งนั้นแหละว่าพ่อแม่ตีเพราะพ่อแม่รักพ่อแม่ทำเพราะพ่อแม่ปรารถนาดีแต่คุณผู้ฟังต้องสำรวจว่าที่เราคิดว่าเรารู้ว่าพ่อแม่รักอ่ะคุณคุยกับพ่อแม่ได้นานหรือเปล่าหรือคุณคุยกับเขานิดเดียวแล้วคุณอ่ะก็ของขึ้นใส่เขาหรือไม่ก็โกรธกันงอนกันหรือคุณบอกว่าคุณรักแต่คุณหลีกเลี่ยงเขาตลอดเวลาคุณไม่โทรหาเขาคุณรู้สึกว่าคุณไปหาเขาไม่ได้หรือคุณหาข้ออ้างว่างานยุ่งหรือทำงานให้ไกลบ้าน
อาการอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราอ่ะเจ็บเหมือนลูกหมาตัวเล็กๆค่ะเวลาโดนคนตีอ่ะมันจะเสียวมันจะสยองแล้วเหตุผลที่เราไม่ไปอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าเดี๋ยวเขาก็พูดบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาเช่นว่าเออทำไมไม่ทำอย่างนั้นล่ะทำไมไม่ทำงานแบบนี้ล่ะแล้วมันแปลบใช่ไหมคะโอ๊ะมันแปลบครับมันไม่แปลบธรรมดาครับเหมือนโดนดาบแทงค่ะเหมือนโดนดาบแทงฟันกลางหัวใจเลยครับน่ารักมากค่ะคุณผู้ฟังก็รู้สึกใช่ไหมคะนั่นค่ะแล้วพอจากวันที่เราเข้าใจเขาแบบเข้าไปที่ใจอะค่ะสิ่งที่เขาพูดเราจะเข้าใจเลยว่ามันจบอยู่แค่ตรงนั้นแหละเขาพูดอาจจะบอกว่าลูกทำไมไม่ทำแบบนี้ล่ะลูกน่าจะทำแบบนี้แปลว่าพ่อแม่รักลูกนะพ่อแม่อยากมีส่วนร่วมกับชีวิตลูกอะเหมือนตอนที่ลูกยังเด็กหรือลูกกินข้าวหรือยังลูกกลับบ้านดึกไหมบ้านลูกเป็นยังไงทั้งหมดนั้นคือการพูดว่าพ่อกับแม่อยากมีความสำคัญอยากรักลูกเหมือนตอนที่ลูกยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่พอเราตีความแบบนี้ใหม่หมดเลยยอดเยี่ยมเลยไหมคะใช่ครับก็มันเกิดสิ่งมหัศจรรย์หลายอย่างครับตั้งแต่ตอนที่อยู่ในคลาสที่โทรไปบอกรักคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเราถามเราก็บอกคุณพ่อว่าเรารู้สึกเราดีใจแล้วเราภูมิใจที่เป็นลูกเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาเลี้ยงดูเรามาเป็นอย่างดีซึ่งพ่อตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรหรอกก็เลี้ยงดีบ้างไม่ดีบ้างแต่คำว่าเลี้ยงดีบ้างไม่ดีบ้างมันเหมือนเป็นคำธรรมดาสำหรับผมมันเหมือนเป็นคำที่เหมือนคุณพ่อกำลังขอโทษเราอะว่าคือเขาก็ยอมรับว่าเขาผิดพลาดกับเราในบางเรื่องอะไรอย่างนี้ครับซึ่งมันทำให้เราเหมือนเราหลุดออกมาเลยอะครับภาษานี้ได้ทันทีใช่ครับแล้วมันเหมือนเราหลุดออกมาเลยเราไม่มีความจำเป็นต้องมานั่งคิดอีกแล้วว่าในอดีตเกิดอะไรขึ้นเรามีแต่วันข้างหน้าที่ต้องเดินต่อแล้ววันข้างหน้าว่าเราจะทำกับเขายังไงเราจะดูแลเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมีโอกาสที่จะกลับไปดูแลพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ซึ่งก็เจอหลายเรื่องมากเลยครับที่แรกคุณแม่ก็ไม่อยากไปครับงอแงครับไม่อยากไปบอกไม่เดินอยากเดินทางแก่แล้วแต่พอไปคือสีหน้าแววตาเขาอะเราเห็นเลยว่าเขาดีใจมากที่เขาได้ไปใช้เวลากับเรากับลูกอะไรเงี้ยครับซึ่งแบบเรามีความรู้สึกเลยว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราไม่น่าที่จะทิ้งมายาวนานขนาดนั้นเลยนะครับเป็นความภูมิใจนะคะสิ่งที่ครูอ้อยภูมิใจเสมอเลยแล้วก็มันเป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดนอกจากความสุขความมั่งคั่งของพวกเราค่ะชาวเข็มทิศก็คือว่าเรากลับไปรักพ่อแม่เราทอดทิ้งเขามานานไม่ได้พาเขาไปเที่ยวใช่ไหมคะอย่างเนี้ยตัวอย่างเป็นรูปธรรมที่อมพาคุณพ่อแม่ไปต่างประเทศแบบเล่าครูฟังครูดีใจมากเลยนะคะคแล้วพ่อแม่ถ่ายรูปมาก็มีความสุขมากมันเป็นสิ่งที่มันเติมเต็มเรานะคะใช่ครับมันรู้สึกได้เลยว่าคือเราพอเรารับรู้ถึงความรักจากพ่อแม่ได้เต็มเปลี่ยนมันทำให้เราไม่ต้องมานั่งถามหาว่าสิ่งที่เราทำเราจะได้อะไรกลับมากับคนอื่นหรือแม้กระทั่งว่าเอ๊ะเราจำเป็นต้องไปทำดีมากๆกับใครคนใดคนหนึ่งเพื่อที่เราได้รับความรักมันตรงนั้นความรู้สึกอยากตรงนั้นคือมันหายไปจากชีวิตเราไปเลยครับยอดเยี่ยมมากอมกลับไปรักพ่อแม่จนกระทั่งรวยมีเงิน200กว่าล้านภายในเวลาปีเสร็จๆนะคะคุณผู้ฟังแต่ยิ่งกว่านั้นอีกเขามีความสุขในทุกๆวันมีความสุขได้ในตัวเองพอเรามีความสุขได้ในตัวเองอะไรจะตามมาคุณฟังอายนะคะมีการหน้าแดงเล็กน้อยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยแต่ก่อนผมก็เป็นประเภทแบบเราก็ทำงานก็บ้างานนะครับเราก็ไม่ได้เคยมานั่งสนใจในเรื่องของความรักอะไรเงี้ยเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันก็มีเข้ามาบ้างเลยครับแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเราทำงานดีกว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเราไม่ดีพอนะครับเราก็มีความรู้สึกว่าเราจะอะไรยังไงแต่ว่าพอเรากลับไปรักพ่อแม่เราได้ปุ๊บเรากลับมารักตัวเองได้ด้วยแล้วเราก็เริ่มที่จะเขาเรียกว่าคือซึ่งเราก็ใช้ชีวิตของเรานะครับแต่ใช้ชีวิตอย่างมีกลยุทธ์แล้วก็มีวิธีการคิดที่ดีขึ้นซึ่งเราก็ใช้ของเราไปปรากฏว่าก็จะมีคนที่เราคุยอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือซึ่งรู้จักกันมาประมาณ10กว่าปีแล้วครับซึ่ง10กว่าปีเนี่ยต้องบอกว่าคุยกันจนแบบเป็นเหมือนเพื่อนเป็นอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างแต่ว่าคือตอนนี้ความสัมพันธ์มันก็พัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยนะครับซึ่งแบบเราก็คือซึ่งมันแปลกมากตรงที่ว่าเราไม่มีความจำเป็นจะต้องมานั่งแบบเขาเรียกว่าสวีทหวานแหววหรือว่าแบบเขาเรียกว่าต้องมานั่งแบบคอยมานั่งเช็คว่าเขาไปไหนอะไรกับใครคือไม่เลยแต่เรามีความรู้สึกว่าต่างฝ่ายต่างอยู่ในสเตจที่แบบเขาก็แข็งแรงมั่นคงเขาก็มีหน้าที่การงานเลยนะครับแล้วก็มีการศึกษาที่ดีตัวเราก็มีหน้าที่การงานของเราแล้วเราไม่เคยมีปัญหากับเรื่องแบบเขาเรียกว่าเอ้ยใครจะเดือดร้อนยืมตังค์หรือนู่นนี่นั่นไม่มีครับคือแบบดูแลชีวิตของตัวเองได้ทั้งคู่แล้วก็เป็นคนที่มีวิธีการคิดที่ดีด้วยอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็คุยกับคนอย่างเงี้ยเราก็แฮปปี้มากกว่าที่จะต้องไปหาอะไรที่แบบเฮ้ยคนนั้นเดือดร้อนอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราใช้ชีวิตอย่างนี้ดีกว่าซึ่งทำให้เรามีความรู้สึกเลยว่าจริงๆแล้วเราก็คู่ควรกับคนดีๆนะค่ะ
โหยอดเยี่ยมนะมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าหลังจากที่ทำตามครูอ้อยบอกเนี่ยค่ะแค่กลับไปรักพ่อแม่นะคะรักตัวเองแล้วก็ทำเป้าหมายทุกวันอย่างมีกลยุทธ์ใช่ค่ะแค่นี้เองแค่นี้เองและดูเหมือนง่ายนะคะครูอ้อยแต่ว่ารู้ว่ามันไม่ง่ายเลยแค่นี้เองนะคะแล้วก็มีความรักที่ดีอย่างยอดเยี่ยมนะคะเหมือนตอนนี้คุณโอมนั่งยิ้มหล่ออายไปมาเล็กน้อยนะคะใช่ค่ะคุยกันมาตั้งนานนะคะ10กว่าปีไม่ได้นะคะเหรอคะเพิ่งมาหลังจากที่รักตัวเองได้รักตัวเองได้ครูอยากจะสรุปใช่ค่ะทันทีที่คุณผู้ฟังรักตัวเองได้อะค่ะคนอื่นจึงจะสามารถรักเราได้เช่นเดียวกันความรักอะค่ะต้องการความสามารถที่จะรักแล้วความสามารถที่จะเป็นที่รักเราจะต้องสามารถอนุญาตให้ตัวของเราอะรับกับความรักรับกับความช่วยเหลือของคนอื่นความเอื้ออาทรของคนอื่นเหนื่อยเราก็บอกได้เจ็บเราก็กล้าบอกเราต้องการคนมากอดมาหอมมาโอบเราพูดกับเราดีๆเราก็สามารถบอกเขาอย่างตรงไปตรงมาได้ในขณะเดียวกันนะคะเราก็สามารถที่จะดูแลเขาได้ครูอยากชวนพวกเราอะค่ะให้ตื่นขึ้นมาตอนเช้าดูพระอาทิตย์ขึ้นหรือตอนเย็นนะคะดูพระอาทิตย์ตกสักนิดกลางคืนเนี่ยแงนหน้ามองฟ้าดาวเป็นยังไงวันนี้แงนหน้ามองพระจันทร์เดินออกมาท่ามกลางธรรมชาติบ้างใช้ชีวิตแบบไม่ได้แปลกแยกกับโลกใช้ชีวิตแบบไม่ได้แปลกแยกกับคนที่เรารักนอนเล่นกันริมน้ำหรือเดินจับมือคุยกันไปในสถานที่ธรรมชาติบ้างแม้จะเป็นเวลาสั้นๆแต่ไม่จับ Facebook เลยไม่ต้องเปิดทีวีเลยแล้วลองฟังเสียงของธรรมชาติฟังเสียงของใจของเรากับคนที่เรารักเราอาหารจะต้องไม่วิ่งไปทุกวันเหมือนกับหนูทีบจักที่แค่วันหนึ่งอ่ะตื่นมาแล้วก็กินอยู่หลับนอนทำบางอย่างเหมือนสืบพันธุ์แล้วก็ตายจากโลกนี้ไปนั่นเป็นชีวิตที่ไม่ใช่เป็นมนุษย์นะคะนั่นไม่ได้เรียกว่าการใช้ชีวิตแต่มนุษย์อาหารต้องการบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความหมายกับชีวิตเรามีบางคนที่เรารักมีงานที่เป็นความหมายของการดำรงอยู่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นมีความสุขกับแต่ละวันเหมือนกับว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะทำสิ่งนั้นจริงๆใช้ชีวิตเหมือนทำทุกอย่างเป็นครั้งแรกตื่นเต้นกับมันเห็นท้องฟ้าเป็นครั้งแรกเห็นพระอาทิตย์พระจันทร์เป็นครั้งแรกครูขออวยพรนะคะให้พวกเราทุกคนมีใจที่เป็น beginner's mind มีใจที่เป็นเหมือนรักแรกเป็นความรู้สึกแรกในทุกๆวันที่คุณผู้ฟังใช้ชีวิตนะคะลองตกหลุมรักตัวเองกันดูนะคะค่ะเป็นการทิ้งท้ายที่โหสวีทมากนะคะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราคุณโอมนะคะขอบคุณค่ะแล้วกับครูอ้อยนะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ศุกร์หน้านะคะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มกับ Love Compass ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ